มันอาศัยในช่วงที่สงกรานต์ที่คนเงียบเหงาเนี่ยมาสังหารตากับยายอย่างโหดเหี้ยมที่ต้องจับตาคือเรื่องกรมมรดกนะครับทรัพย์ต่างๆของตาคุณยายเนี่ยค่อนข้างจะมีลูกมีหลานเยอะนะครับเมื่อคุณตาคุณยายเสียชีวิตผู้ที่ได้ผลประโยชน์นะครับจากเงินต่างๆที่ดินต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับหลายคนคงจะได้ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับผู้ชมครับแต่เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะครับเมื่อบรรดาลูกหลานนะครับเดินทางไปจะไปรดน้ำสองตายายนี้ครับต้องไปเจอกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าทั้งตากับยายครับถูกฆ่าหมกบ่อน้ำที่อยู่บริเวณข้างๆบ้านพี่กายนะครับหลายคนเนี่ยช็อกมากโดยเฉพาะลูกหลานนับ10ชีวิตที่เดินทางจะไปรดน้ำดำหัวแก่นะครับต้องไปเจอกับการฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมนะครับโหดหูใจมากครับผู้ชมครับเนี่ยครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับบรรดาลูกหลานนะครับเขาเดินทางกันไปนะครับคือเชื่อไหมพี่กายว่า10ปีเนี่ยนะครับไม่เคยเดินทางมาหาตากับยาย2คนนี้เลยโอ้โหไม่ได้มาหาไป10ปีนะครับผู้ชมครับจู่ๆมาจู่ๆเดินทางมานะครับและปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยนะครับก็ได้กลิ่นเหม็นเน่านะครับแล้วก็หาตากับยายเนี่ยไม่เจอนะครับพยายามตามหาจนกระทั่งเดินไปนะครับบริเวณบ่อน้ำที่อยู่ข้างบ้านเจอกับแมลงวันฝูงแมลงวันเยอะมากแล้วได้กลิ่นจึงตัดสินใจแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับมีการมารื้อสังกะสีออกจนพบร่างครับคุณผู้ชมร่างของตากับยายครับคือตาเจืองนะครับกับยายล้วนนะครับเป็นศพอยู่ในบ่อน้ำครับผู้ชมแน่นอนว่าฝีมือใครกันแน่นะครับที่ลงมือได้โหดเหี้ยมนะครับคือพิรุธหลายคนมากใช่คือตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเขากำลังเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็สืบสวนเพื่อที่จะเอาคนร้ายมาลงโทษนะพี่กายเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณหมู่10นะครับตำบลนาพญาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับหลังจากที่ทราบเรื่องนะครับตำรวจนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับสภ.หลังสวนเนี่ยก็มีการลงพื้นที่กันไปนะครับเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงขนาดใหญ่นะครับผู้ชมเนื้อที่เนี่ยหลายสิบไร่เลยนะครับแสดงให้เห็นถึงความมีฐานะนะครับปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยมุงดูกันอยู่เป็นจำนวนมากครับมีการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุบริเวณบ่อน้ำนะครับอยู่ห่างจากตัวบ้านเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีสังกะสีในพิกายปิดอยู่นะครับภาพนะผู้ชมความลึกเนี่ยนะครับประมาณ5เมตรของบ่อนะครับก็แน่นอนว่าเจอกับร่างที่สยดสยองเป็นภาพที่สยดสยองนะครับ2ร่างครับอยู่ในบ่อนะครับคือร่างของตาเจืองอายุ85ปีนะครับและยายร้วนนะครับอายุ89ปีซึ่งเป็นพี่สาวของตาเจืองนะครับอยู่ด้วยกัน2คนนะพี่กายตายายสภาพศพเบื้องต้นนะครับมีรอยเลือดอยู่ทั่วร่างกายเลยนะครับแล้วก็เห็นว่ามีบาดแผลบริเวณศีรษะด้วยนะครับกลิ่นเนี่ยเหม็นเลยนะครับคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันนะครับจากการตรวจสอบภายในบริเวณบ้านนะครับมีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินจำนวนมากครับและพบรอยเลือดจากบริเวณบ้านเนี่ยมีการลากร่างของตากับยายนะครับเป็นรอยลากไปเลยไปที่บ่อนะครับที่สำคัญคือบริเวณช่างมากบริเวณใต้ถุนบ้านพี่กายพบน่าจะเป็นอาวุธนะครับเจ้าที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้สังหารตากับยายไหมคือมีจอบนะครับแล้วก็เสียมแล้วก็ไม้มีดต่างๆนะครับอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็มีกองเลือดเนี่ยอยู่บริเวณโคนเสาของบ้านด้วยนะพี่กายนะต้องบอกอย่างนี้น้องงามว่าถ้าเรามาคลี่ปมต้องบอกว่าไอ้โจรคนนี้เนี่ยมันเป็นฆาตกรหรือว่าฆาตกรรมอำพรางแน่นอนคุณผู้ชมคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันอาศัยในช่วงวันสงกรานต์เนี่ยด้วยความที่ตายายเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่มาหานานแล้วมาโอ้โหสิบปีที่น้องงามบอกมันอาศัยในช่วงที่สงกรานต์ที่คนเงียบเหงาเนี่ยมาสังหารตากับยายอย่างโหดเหี้ยมคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยหากเรามาขี้ปมว่าแล้วสาเหตุหรือว่าปมที่คนร้ายเนี่ยมันลงมือสังหารเนี่ยคุณผู้ชมคือเรื่องอะไรคือหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์คือต้องบอกว่าตากับยายเนี่ยเป็นคนที่หวงทรัพย์สมบัติมากคือใครมายุ่งเนี่ยก็ไม่ได้แกเนี่ยจะหวงเป็นพิเศษส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยน้องอามมันเป็นเรื่องของการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนบ้านกับเรื่องที่ดินซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยเป็นเรื่องของมรดกหากเราไปลงรายละเอียดของแต่ละข้อเนี่ยน้องอามต้องบอกว่า1เลยเนี่ยสำหรับประเด็นแรกนะฮะเนื่องจากว่าตากับยายเนี่ยเหมือนมีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยกับคู่กรณีเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องและตัวของตากับยายเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่ามักจะเป็นคนที่หัวหมอคือแกฉลาดแหละอาจจะไม่ใช่หัวหมอคือฉลาดไม่ยอมใครง่ายๆรวมถึงเวลามีเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้เข้ามาในเขตของแกเนี่ย
ตนเนี่ยมักจะไม่ยินยอมจนมีเรื่องกระทบกระทั่งเนี่ยกันอยู่บ่อยๆนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยปรากฏว่า2พี่น้องตายายเนี่ยขายที่ดินได้คาดว่าน่าจะมีเงินหลายล้านบาทและได้นำไปฝากธนาคารแต่ไอ้โจรคนนี้เนี่ยคิดว่าเงินก้อนนี้เนี่ยที่ตากับยายเนี่ยเอาที่ดินไปขายเนี่ยคิดว่าอยู่ที่บ้าน มันก็เลยมาป้นปรากฏว่าไม่เจอเงินแต่ต้องบอกว่ามันก็ทิ้งหลักฐานไว้เยอะและเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลคุณผู้ชมเป็นคนใกล้ตัวแน่ๆส่วนอีกประเด็นที่2คุณผู้ชมประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจเนื่องจากว่าตากับยายเนี่ยมีเรื่องระหองระแหงที่เคยมีมาก่อนกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่ดินซึ่งทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยโกรธแค้นและลงมือสังหารหรือไม่นะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีการอำพรางแต่ต้องน่าจะเป็นโจรที่ไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่คือทิ้งหลักฐานไว้เยอะอำพรางไว้ในตัวบ้านแล้วก็อาศัยในช่วงที่เขาเงียบคือมันมองได้ไม่กี่ประเด็นส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดที่จะได้รับประโยชน์เมื่อสองตายายนี้เนี่ยเสียชีวิตก็คือเมื่อเข้ามาเนี่ยก็มีการขอแบ่งเงินจากการขายที่ดินก็คือเรื่องของมรดกน้องงามต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปมสำคัญเนื่องจากว่าการทะเลาะที่ดินกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วแต่เรื่องมรดกเนี่ยถ้าตากับยายตายคุณผู้ชมใครจะเป็นคนได้มรดกเรื่องนี้เนี่ยเป็นคำถามตัวโตๆน้องอามซึ่งล่าสุดเหมือนเราไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ให้ความเห็นต้องบอกว่ามีการพูดแล้วก็ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจน้องอามคือในรุดเนี่ยนะครับผู้ชมครับในรุดเนี่ยนะครับเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างครับที่คุณตานะคุณตาเจืองเนี่ยครับจะเรียกมาใช้งานอยู่บ่อยครั้งนะครับในรุดเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยครับผู้ชมครับบอกว่าคุณตาเนี่ยจะเรียกตัวเองเนี่ยมารับส่งอยู่เสมอเลยนะครับ13เมษายนครับวันสงกรานต์นะครับช่วงบ่ายนะครับมีการไปรับที่โรงพยาบาลปากน้ำครับแล้วก็กลับมาส่งที่บ้านนะครับมารู้วันนี้ว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกมาให้ปากคำครับก็งงเหมือนกันแล้วก็ช็อกเหมือนกันว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นไปได้ยังไงนะครับลองไปฟังเสียงครับว่ากลับบ้านเนี่ยตอนพิเศษเจ๊โทรให้มาที่กันแกไม่มาที่มารับตรงไปไปทุกปานามไม่เจ๊ไปเจอแล้วเจอที่ร้านไปตอนนี้แกก็เปลี่ยนรถจะมากี่คนมาคนเดียวมาคนเดียวเหรอมาใครลุงระยะไม่เจ๊ตาท้องไหมตาท้องครับมาคนเดียวมารับตาท้องคนเดียวครับไปโรงพยาบาลปานามนอนปานามตอนแล้วผมก็ไปช่วงที่บ้านแล้วก็มารู้จริงอ้าวแต่ต้องโทษค่าตายเลยนี่นะครับเป็นข้อมูลนะที่ออกมาจากตัวของคุณลุงคนที่ขับวินจักรยานยนต์นะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยจะใช้งานบ่อยไปซื้อกับข้าวอะไรต่างก็จะโทรเรียกช็อกเหมือนกันนะพี่กาต้องบอกว่าอีกคนนึงน้องอามสำหรับนางมารีเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยก็ถูกตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนบ้านที่ลงมือหรือเปล่านางมารีเนี่ยมีการพูดนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยของตากับยายเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการขายไปแล้วด้วยจำนวนเงินเนี่ย 2-3 ล้านบาทเมื่อ2ปีที่ผ่านมาและได้พูดถึงในเจืองเป็นคนนิสัยใจคอที่บอกว่าเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครและเป็นคนอัธยาศัยดีเนี่ยไม่น่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้เลยก็เรื่องที่ดินเนี่ยก็เป็นเรื่องเก่ามาแล้ว2ปีอาจจะตัดประเด็นนี้ทิ้งเราลองไปฟังเสียงดูฮะกันว่าอยู่ห่างกันนะกันไม่ได้ไม่ใกล้กันมากแต่ก็มาเมื่อก่อนก็เคยเดินแถวบ้านแกมีช้าเล่นเหมือนแกไปซื้อของก็เดินไปซื้อของปกติของแกก็ไม่ยุ่งใครอ่ะคือจะถือเป็นอุปนิสัยของแกเลยใช่เดินไปไหนมาไหนก็จะถือจะตลอดยังไม่ช้าเล่นกระสอบลูกจะออกมาซื้อของอ่ะแล้วที่บ้านนั้นเคยเห็นมีใครคมไปมาหาสูงก็ไม่มีลูกเขามีลูกเปล่าเขามีลูกน่าจะมีลูกอ่ะส่วนหนึ่งด้วยผมอยู่ไกลแกด้วยแต่เจอแกเวลาแกเดินผ่านแกก็พูดดีนั่นแกพูดลูกทุกคำนั่นแกก็พูดดีไอ้นี่ผ่านเมื่อประมาณ3ปีได้แล้วใช่ไหมได้นานตอนที่แกจะย้ายมาที่เนี่ยอ๋อแกก็เดินผ่านบางครั้งแล้วเห็นว่าแกขายที่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมใช่ขายแล้วกี่ล้านได้อะตรงนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจขายเท่าไหร่นะเพราะความคิดเห็นส่วนตัวของพี่เนี่ยตอนนี้ประเด็นของการเสียชีวิตเนี่ยพี่ว่าเป็นเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเป็นเรื่องนี้ไม่ต้องอื่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแกมีทรัพย์สินเท่าไหร่นี่ครับคุณผู้ชมนะครับส่วนความคืบหน้าของในส่วนของคดีเนี่ยนะครับทางด้านพันตำรวจเอกฉลาดพลนาการนะครับผู้กำกับการสพหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลครับว่าขณะนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าที่เนี่ยกำลังทำงานกันอยู่นะครับขอยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับมีข้อมูลหมดแล้วนะครับตำรวจเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลอะไรได้
แต่ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องการบุกรุกที่ดินครับคือเรื่องปัญหาระหองระแหงกับเพื่อนบ้านเนี่ยคงจะไม่ใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายปีแล้วครับที่ต้องจับตาคือเรื่องปมมรดกนะครับทรัพย์สินต่างๆเพราะคุณตาคุณยายเนี่ยค่อนข้างจะมีลูกมีหลานเยอะนะครับเมื่อคุณตาคุณยายเสียชีวิตผู้ที่จะได้ผลประโยชน์นะครับจากเงินต่างๆที่ดินต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูนะครับการสืบสวนของตำรวจนะครับว่าจะสามารถติดตามคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับแผนการฆ่านะครับ2ผู้เฒ่านะครับในวันสงกรานต์ที่เรียกได้ว่าโหดจริงๆครับ